วันที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชลบุรีโดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัชลาสิริรัตนากรหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชบรรยายให้ความรู้เรื่องความรู้ด้านโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิกประยุกต์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุจากนางสุรีสารวรณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี